ริ่มเลยจริงๆแล้วช้างมันน่ากลัวนะพี่ใช่พี่เนี่ยพี่พูดแล้วขนลุกเลยช้างเนี่ยมันเป็นสัตว์กินเลือดแล้วมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าถุงมือช้างแล้วอย่าพูดถึงช้างมากนักแต่ช้างมาโชว์ใช่ระวังระวังเราเพราะเราจริงๆแล้วตะวันอ่ะจริงๆแล้วตะวันอ่ะเชื่อเรื่องช้างมากใช่ตะวันเนี่ยเป็นคนแรกๆที่รู้เรื่องช้างแล้วบอกเตือนเพื่อนๆว่าระวังช้างโชว์ใช่ช้างโชว์ไอ้พวกเนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยไอ้ลูกศิษย์อาทีเนี่ยมันเป็นถุงมือช้างใช่ไอ้พวกถุงมือช้างใช่มันเป็นเครื่องมือของช้างประวัติศาสตร์กันที่ผ่านมาแม้การต่อสู้เนี่ยการยุทธวิธีใช่ไหมเขาก็ใช้ช้างเหมือนกันธงชาติยังเคยมีลูกช้างใช่ไหมใช่ช้างโชว์ตะวันโชว์พูดแล้วขนลุกอะไรอะไรมันก็เกี่ยวกับช้างไปหมดพี่เกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวทุกอย่างประยุทธ์จันทร์โอช้างเขาประยุทธ์จันทร์โอช้างเนี่ยเห็นไหมว่าขนลุกขนลุกเลยอะแบบที่หนูขำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหนูตลกนะหนูกำลังกบเกินความรู้สึกจริงๆหนูกลัวมากแบบจิตตกจริงๆแล้วพวกเราแบบที่เวลาที่มันเป็นม็อบปักหลักอะตอนกลางคืนเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวัยรุ่นอยู่ด้วยกันอะแล้วมันว่างอะช้างโฉบเลยมันไปเรื่อยเลยพี่แล้วอย่าพูดถึงช้างมากนักแต่ช้างมาโฉบใช่ระวังระวังต้องระวังเออแต่ว่าตะวันรู้เรื่องนี้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคนแรกๆเลยป่ะที่เล่นช้างโฉบเราเรียกช้างโฉบตะวันออกมาได้ไหมไม่ได้เพราะว่าในนั้นมันมืดมากใช่เศร้าเลยช้างแม่งไอคนที่อยากให้ช้างไปโฉบช้างก็โฉบไม่ได้เขาใช้ช้างมาโฉบคนอื่นแทนเนี่ยโฉบเข้าไปอยู่ในคุกด้วยบอกแล้วว่าอย่าลืมว่าช้างมันมีเรื่องของการเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ใช่ไอพวกถุงมือช้างเนี่ยฟังเมื่อกี้คุยกับตำรวจนี่คุยกันเรื่องนี้เหรอใช่เราไม่ค่อยอยากคุยกับเขาด้วยตรงไหนเราเข้าใจว่าแต่ละครั้งอ่ะมันคือการทำหน้าที่ของเขาแต่ว่าเขาก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้ระบอบเน่าๆมันยังอยู่เออแล้วเราก็ไม่อยากเสวนากับฟันเฟืองพวกนั้นแต่พอเราไปคุยเรื่องช้างนี่เขาก็ตลกกับหนูเออแต่ว่ามันอยู่ที่คนด้วยบางคนเขาก็แบบไม่ญาติดีกับเราก็มีอะไรเงี้ยอยู่ที่คนอยู่ที่ปัจเจกมากๆเรื่องนี้บางคนเขาก็เล่นด้วยบางคนก็ไม่เล่นด้วยแล้วมันทำให้เขารู้สึกอะไรขึ้นมาหรือว่าให้เขาเปลี่ยนแปลงหรือเขารู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างไหมกับพวกเราหรือว่ากับสิ่งที่เรากำลังทำเขารู้สึกว่าเราเป็นคนกวนประสาทแต่ว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราอยากให้รู้สึกเราคือกระเทยอยากให้เรารู้ใช่เหมือนเราว่ามันเป็นการคือถ้าไปเล่นกับคนถ้าไปเล่นกับถูกคนอ่ะนะมันก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็สารสัมพันธ์ได้แหละหมายถึงว่าก็ตลกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอยากให้เขารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มาร้ายอ่ะเราก็เป็นแค่เด็กหรือว่าแค่คนที่ออกมาเรียกร้องในประเด็นที่เราสมควรจะได้รับอะไรประมาณนี้เออเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเห็นเราเป็นศัตรูถึงแม้ว่าเขาจะเห็นเราเป็นศัตรูอยู่ตลอดเวลาก็ตามประมาณนั้นค่ะเราก็เป็นประชาชนคนนึงเนาะไม่ใช่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นศัตรูของเขาอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วโดยหน้าที่เขาควรจะต้องหันหน้าไปทางเดียวกับเราเขามีหน้าที่มีทักษ์ราษฎรปกป้องราษฎรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามคือทหารกับตำรวจเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหันหน้าไปทางไหนอ่ะทิศตรงหน้าของเขาอ่ะคือศัตรูเราไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเลือกหันหน้าเข้าหาประชาชนในวันนี้เออแต่ว่าเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะเลิกเป็นฟันเฟืองให้กับเผด็จการละกันแล้วเปลี่ยนมาเป็นอะไรแทนมาเป็นขี้ข้าช้าง